แน่นอนครับว่าการ์ดที่ใส่ได้ทุกแคลนน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยใช่ไหมล่ะครับแน่นอนครับว่าแวนการ์ดก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเครย์เอลิเมนทอลนั่นเองนะครับซึ่งก็คือยูนิตการ์ดนะครับที่สามารถใส่ได้กับทุกแคลนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่ผมชอบมากนะครับในแวนการ์ดยุคก่อนนะครับและแน่นอนครับว่าจนถึงยุคดีสแตนดาร์ดก็ยังมีการ์ดบางใบนะครับที่สามารถใส่ได้ทุกแคลนเช่นเดียวกันนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาจัดเทียร์ลิสต์เครย์เอลิเมนทอลทุกใบและรวมถึงกับออเดอร์การ์ดที่สามารถใส่ได้กับเด็กนั่นเองนะครับมาดูซิว่ารอบนี้นะครับการจัดเทียร์ลิสต์กับการ์ดรวมแล้วมากกว่า50ใบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เปิดเทียร์ลิสต์ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมจะไม่อธิบายความสามารถการ์ดแบบลงลึกขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดเทียร์ลิสต์ของเจ้าพวกนี้กันเลยแล้วกันนะครับฮาร์โมนิกเมซายาครับเครย์เอลิเมนทอลใบแรกนะครับที่ใส่ได้กับทุกเด็กและเป็นการ์ดที่ช่วยบุกเบิกยุคสไตรยุคแรกด้วยนะครับแน่นอนครับว่าดีเทียครับมันไม่มีการบวกพลังเพิ่มจากฐานเหมือนกับสไตรด้วยแหละก็เลยต้องให้มันอยู่ดีเทียนั่นเองนะครับเป็นโปรโมนะครับใบนี้ผมจำได้อยู่ว่าซื้อยกบ็อกของ GBT01 มั้งในตัวฮีทเอลิเมนทอลครับก็นอกจากเบส16นะครับที่แตกต่างจากสไตรที่มีเบส15นะครับก็ดีเทียครับต่อมาครับก็คือAtmos นั่นเองนะครับก็เป็นเครย์เอลิเมนทอลที่เป็นสไตรค์อีก1ใบนะครับจากชุด GBT01 ซึ่งมีเทคก็คือเมื่อตีใส่แวนการ์ดเคาน์เตอร์บ้าน1นะครับและการ์ดใบนี้จะบวกเพิ่ม 10,000 จนจบแบตเทิลดีเทียครับคือในยุคนี้มีการ์ดที่แบบปั๊มพลังได้เยอะกว่านี้แล้วครับเทียครับอันนี้ของดีจริงซึ่งเทียนะครับก็มีเทคเมื่อเข้าสู่ช่องเดียการ์ดโซบลาส2นะครับการ์ดนี้จะหงายหน้าการ์ดในเดเมจโซนตามจำนวนเครย์เอลิเมนทอลที่หงายหน้าอยู่ใน G โซนนะครับนี่ต้องตั้งชื่อนี้ริงซาซันเทียนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลากเจ้าเทียขึ้นไปข้างบนครับนี่ครับซาซันเทียของเรานะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าไอ้ยุคของ SS07 นะครับเจ้าเทียเนี่ยค่อนข้างเป็นการ์ดหงายดำที่หงายได้ง่ายๆนะครับถ้าเล่นคู่กับไซโคนหงาย4ใบเลยนั่นเองก็เลยทำอยู่ซาซันเทียนั่นเองนะครับบริซ่านะครับเขาตบ้านหนึ่งไงหน้าการ์ดใน G โซนนะครับเมื่ออยู่ในนี้โจมตีแวนการ์ดจะบวก 5,000 ตามจำนวนการ์ดที่ไงหน้าใน G โซนนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่ทำให้แวนตีแรงแบบสุดๆไปเลยนะครับก็รอบนี้นะครับก็เคลย์ยุคก่อนนะครับก็ให้มันอยู่ C เทียร์นะครับมาดิวใบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเพราะว่ามาดิวนะครับเป็นการ์ดที่ช่วยหยิบเกรด3เรานะครับจากดรอปขึ้นมือนะครับแต่ว่าฮาร์ดเราต้องพลังโจมตี 10,000 หรือต่ำกว่านั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน G ยูนิตที่เก่งมากนะครับถ้าเรามีฐานนะครับเป็นลีเจียนนั่นเองนะครับก็สามารถหยิบเกรด3ในดรอปของเรานะครับมาเพื่อทิ้งสไตรได้ครับ C เทียร์ครับต่อมาไอ้ของคู่กันเลยครับเจ้าพิกเกอร์นะครับก็คือเป็นตัวที่ช่วยบวก 1,000 ให้กับยูนิตที่มีเบสพลัง 10,000 หรือต่ำกว่านั่นแหละครับก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะผมให้ดีเทียร์แล้วกันนะครับพกครัวนะครับซึ่งมีเทคก็คือโซบลาส1เมื่อเข้าสู่ช่องเรียกการ์ดนะครับถ้ามีเครย์เอลิเมนทอลไหนหน้าอยู่ใน G โซนนะครับสามารถอันล็อกการ์ดได้1ใบนะครับว้าวในยุคนั้นถือว่าเก่งนะครับแต่ยุคนี้เหรอเบ้อไม่ครับดีเทียร์ครับต่อมาอีกตัวนึงครับเจ้าไลท์เอลิเมนทอลอีก1ใบนะครับก็คือการ์ดใบนี้จะบวกเพิ่มพลังโจมตี 1,000 ตามจำนวนการ์ดเครย์เอลิเมนทอลที่ไหนหน้าใน G โซนครับในยุคนี้มีการ์ดที่พลังเยอะกว่านี้เยอะครับก็ดีเทียร์ครับต่อมาเจ้าฮิตเอลิเมนทอลใบนี้นะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดรีคายการ์ดใบนี้นะครับและนำการ์ดที่มีความสามารถลิมิตเบรกนะครับ1ใบขึ้นมือนะครับบอกตามตรงเลยว่ายุคนี้นะครับไม่มีใครเล่นลิมิตเบรกกันแล้วนะครับโดยเฉพาะในพรีเมียมนะครับก็ดีเทียร์ครับโดสิกใบที่เปลี่ยนให้ลิมิตเบรก5เป็นลิมิตเบรก4ดีเทียร์ครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปกับเจ้าฮิตเอลิเมนทอลตัวเมื่อกี้อะครับว่ายุคนี้ไม่มีใครเล่นลิมิตเบรกกันแล้วครับมันช้าต่อมาก็คือ PG Cray Elemental นะครับก็คือ Light Elemental Sunny นั่นเองนะครับเมื่อการ์ดใบนี้ครับถูกรีมูฟจากมือด้วยผลของ G Assist นะครับเพลเยอร์ทั้ง2ฝ่ายโจการ์ด1ใบแล้วก็เป็น PG ปกตินั่นแหละครับถือว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับแต่บนโลกนี้ก็มี PG ที่น่าใช้กว่าเยอะนะครับอย่าง Raw PG หรือ PG Overdress เองนะครับก็ C tier ครับต่อมาไอ้ก้อนหินนะครับเปลี่ยนจากค่าคอสในการใช้ลีเจียนนะครับเป็นการนำเกรด2หรือสูงกว่านะครับจากดรอปโซนไปแปะท็อปเด็กนั่นเองครับก็น่าจะเวิร์กกับเด็กอย่างจิเกนโรโบนะครับแต่ว่าในยุคนี้ไม่ค่อยขนาดนั้นครับดีเทียครับต่อมาฮีทเอลิเมนทัลใบนี้นะครับที่เป็น PG เมื่อวันการ์ดอีกฝ่ายครับเป็นเกรด2นะครับย้ำนะครับเกรด2เป๊ะๆนะครับก็บอกตามตรงเลยว่าการ์ดใบนี้นะครับก็เคยเก่งในอดีตนะครับแต่ยุคนี้ไม่เก่งแล้วครับเพราะว่าเครย์เอลิเมนทอลใบอื่นมีการ์ดที่เจ๋งกว่านี้เยอะนั่นเองนะครับต่อมาครับทวิตรันนะครับทวิตรันนะครับถือว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่เก่งนะครับเพราะว่าเรสตัวมันเองนะครับถ้าแวนการ์ดของเราเป็นเกรด3นะครับแล้วก็ไม่มีการ์ดไหนหน้าใน G โซนนะครับและแถมถ้าไม่มียูนิตใบไหนนะครับลงช่องแวนการ์ดอีกฝ่ายในช่วงไรฟ์เฟสนะครับ
แน่นอนครับว่าเราสามารถจดการ์ดหนึ่งใบและการ์ดใบนี้จะไปแปะใน G Zone ในสภาพหงายก็ถือว่าการ์ดใบนี้นะครับเป็น G Unit และเป็น G Break 1ด้วยนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าในยุคนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแล้วนั่นเองนะครับดีเทียซีบรีสครับโอ้แน่นอนครับว่าสำหรับเด็กไหนที่เป็นคอสไตร์นะครับในฟอร์แมตพรีเมียร์นะครับซีบรีสก็ถือว่าเป็นคีย์หลักสำคัญนะครับเอาไว้กันในพวกการเกรดนั่นเองนะครับเอสเทียครับสำหรับซีบรีสครับต่อมานะครับก็เป็นจีการ์เดียนนะครับครีเอเลเมนทัลใบแรกนะครับอย่างดิสเมลนั่นเองนะครับซึ่งดิสเมลนะครับก็มีเทคง่ายๆเลยครับก็คือเลือกเรกาของเราหนึ่งใบนะครับเรกาของเรานะครับจะไม่ถูกคิดนะครับและไม่ถูกเลือกจากความสามารถการอีกฝ่ายนั่นเองครับคือเป็น PG ให้กับเรกาของเรานั่นเองนะครับเนี่ยนะครับต้องให้มันอยู่เอเทียครับเจ้าเมทัลเอลิเมนทัลใช่ไหมผมจำชื่อไม่ได้ครับถึงการ์ดมือหนึ่งใบนะครับแล้วถ้าเกิดมีการใหญ่หน้าใน G Zone 1ใบหรือมากกว่าการ์ดมินิได้ชิลบวกเข้าอีก 10,000 ก็เป็นชิล 25,000 นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในยุคนี้มีการ์ดที่เก่งกว่านี้เยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็น defensive shield ที่ดีนะครับดีเทียครับ Snow Elemental ใบนี้อ่ะครับก็คือเปลี่ยน Tech Mega Blast ให้เป็น0 cost นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับยุคนี้ Limit Break 4ไม่เล่นแล้วแล้ว Mega Blast อ่ะครับจะเหลือเหรอครับดีเทียครับต่อมาก็คือ Light Elemental เมื่อเข้าสู่ช่องการนะครับทิ้งมือ1จวน1นั่นเองนะครับก็เป็น G Guardian ที่ช่วยเปลี่ยนมือได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการที่ advantage ดีอยู่นะครับ B tier ครับต่อมาครับก็คือเจ้าน้องน้ำฝนนั่นเองนะครับก็คือ Counter Blast 1นะครับจนจบเทิร์นนะครับยูนิตที่อยู่แถวเดียวกับมันนะครับจะสูญเสียความสามารถ resist และไม่ได้รับความสามารถ resistมีตัวที่เก่งกว่านี้เยอะครับดีเทียครับต่อมาครับก็คือ Critical Trigger ใบนี้นั่นเองครับซึ่งเทคแรกก็คือ Strike Forder นะครับก็คือเมื่อทิ้งเป็นค่าคอสต์ไตร์นะครับการเป็นดิเกรดบวก2ครับครีทิ้งสไตร์ในยุคนี้เก่งกว่านี้เยอะครับไม่ใช่แค่นั้นครับไอ้เทคบนมือของมันนี่แหละครับถ้าเราไม่มีการ์ดการ์ดในช่องการ์ดเดียนครับเราไม่สามารถส่งการ์ดใบนี้เป็นการ์ดได้แน่นอนครับว่าเราจะเอาภาระมาไว้อยู่ในเด็กเราอยู่ครับดีเทียครับต่อมานะครับก็คือโคโนลี่นะครับเครย์เอเลเมนทัลอีกหนึ่งใบที่น่ารักสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับก็คือเรียกาดทุกใบนะครับไม่สามารถโจมตีใส่แวนการ์ดในเวฟที่5ขึ้นไปได้นะครับนอกจากจะใส่1เคาน์เตอร์บลาสต์แล้วเมื่อตอนมันลงมาเราต้องจ่ายเคาน์เตอร์บลาสต์1ใบด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดเวฟอีกฝ่ายที่เก่งมากๆเลยครับแต่แน่นอนครับว่าในยุคพรีเมียมนะครับก็คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะยิงโคโนลี่หรือดีดโคโนลี่ไปที่ไหนสักที่นั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่น่าจะอยู่ S นะครับให้อยู่ A ดีกว่าต่อมาครับโบโบโบครับสำหรับเจ้าโบโบนะครับผมก็บอกได้เลยว่าให้มันอยู่ A tier แล้วกันนะครับบอกได้ว่าไอ้เทคยิงแดมโซชาร์จเคาน์เตอร์ชาร์จนะครับถ้าเรามีดาเมจ3ใบหรือน้อยกว่านะครับถือว่าเก่งมากๆครับในพรีเมียมนะครับถ้าสมมุติว่าเราโดนกักแดมนะครับต่อมาครับไอ้สโนว์เอเลเมนต์ใบนี้นะครับซึ่งก็เหมือนกับเจ้ามาดิวเลยครับที่เป็น G unit นะครับที่เล่นกับยูนิตที่มีเบสพลัง 10,000 หรือน้อยกว่านั่นเองนะครับเพียงแค่1เคาน์เตอร์บลาสต์มันจะบวกพลังโจมตีอีก 5,000 และจวกการ์ด1ใบว้าวเก่งจริงๆครับกับอีกเทคนึงนะครับก็คือเมื่อมันตีฮิตนะครับแล้วถ้าเกิดฮาร์ดเราเป็น 10,000 หรือต่ำกว่านะครับเอาฮีลจากดรอปโซน1ใบดีดขึ้นมือครับก็มันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นในยุคนี้นะครับก็ดีเทียไปครับเจ้าเมรินโดนะครับก็คือ Hit Element อีก1ใบนะครับซึ่งแน่นอนว่าเทคของมันก็คือหงาย G Zone 1ใบแล้วก็ยูนิตนี้ได้รับความสามารถก็คือเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับเลือกเรียกาด1ใบนะครับบวก 5,000 ตามจำนวนการ์ดใหญ่หน้าใน G Zone นั่นเองนะครับก็จะเหมือนกับเจ้าบริซ่าแหละครับแต่ว่าคอนดิชันนะครับมันจะมอบให้เรียกาดและมันต้องตีฮิตนั่นเองนะครับก็เลยยากสุดๆนะครับก็ให้มันอยู่4เทียครับต่อมาครับก็คือเร็กตอมนะครับก็เป็นการ์ด G Guardian ที่แบบทิ้งมือ1จวน1เหมือนกันนั่นเองนะครับเหมือนกับเจ้าไลท์เอเลเมนทัลเมื่อกี้เลยก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งนะครับให้มันอยู่ B tier ครับอยู่ไล่เรียกกันไปเลยต่อมาครับก็คือ Earth Elemental นะครับที่มีความสามารถในการย้ายเป้านะครับสมมติว่าอีกฝ่ายจะล็อกอีกฝ่ายจะยิงอีกฝ่ายจะทำอะไรก็ย้ายมาที่เจ้าตัวนี้ได้เป็นกระสอบทรายนั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งนะครับในส่วนหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดย้ายเป้าไงก็ B tier ครับไอ้เจ้า Air Elemental ใบนี้นะครับเมื่ออีกฝ่ายนะครับสับการ์ดในเด็กของตัวเองนะครับด้วยผลของความสามารถการ์ดนะครับการ์ดไม่นี่บวก 5,000 และได้รับ resistก็ไม่เก่งอะไรขนาดนะครับดีเทียครับต่อมานะครับก็คือเจ้าโคเบิร์นนะครับซึ่งเป็นจีการ์เดียนนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนนะครับทิ้งการ์ดมือ1ใบนะครับเมื่อวันการ์ดอีกฝ่ายนะครับทำการตีมานะครับการ์ดใบนี้นะครับชิลบวกเพิ่มอีก 5,000 ต่อการ์ดอีกฝ่าย2ใบบนมือนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นจีการ์เดียนที่การน้ำพอสมควรนะครับถ้าเกิดเจอเด็กที่แบบมือหนาๆนะครับก็สำหรับโคเบิร์นนะครับก็ให้มันอยู่ A แล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่าเก่งระดับนึงเลยต่อมานะครับก็คือ Shadow Elemental นะครับก็คือน่าจะเป็น Cray Elemental ยุคสุดท้ายของยุค G แล้วนั่นเองก็เมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนนะครับถ้าเกิดแวนการ์ดอีกฝ่ายตี2เวฟอัพนะครับการ์ดใบนี้จะถือเป็น PG นั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆครับก็ให้มันอยู่ A tier นั่นเองครับกีเซ่นี่แหละครับคือประเด็นครับขอมอบทีไอเทียร์หนึ่งให้มันแล้วกันครับก็คือพีเซเทียร์นั่นเองครับก็คือการ์ดที่มีความสามารถเก่งนะครับแต่ใช้ได้แค่ไม่กี่เด็กนั่นเองนะครับซึ่งนีออนกีเซ่ก็คือหนึ่งในนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือกีเซ่และก็วอลคิริออนตามลำดับนั่นเองนะครับคือมันเป็นการ์ดที่เก่งนะครับแต่ว่า
เด็กที่เอามาเล่นกับมันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดน้อยสุดๆไปเลยนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าให้มันอยู่กีเซ่เทียก็สมเหตุสมผลแล้วครับซึ่งแน่นอนครับว่าในเราก็จัดวอลคิริออนแล้วก็มาสู่ V Series Era นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาจัดไอ้พวกแก๊งเครย์เอลิเมนทัลจาก NS07 เราก็ขอข้ามไปที่โปรโม1ใบก่อนเลยนะครับก็คือเจ้า Water Elemental Misto นั่นเองครับเมื่อมันกับอีกฝ่ายไปเกรด3หรือสูงกว่านะครับจบเทิร์นในแต่ละครั้งนะครับเรากับอีกฝ่ายต้องเลือกการ์ด8ใบนะครับแล้วก็ทิ้งนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดอีก1ใบนะครับที่ช่วยตัดเกมได้ดีนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันส่งผลต่อฝ่ายเราด้วยนั่นเองนะครับก็ B tier ครับโอเคเรามาจัดอันดับ Normal Order ก่อนแล้วกันนะครับก็เริ่มจาก Power Rise Elixir นะครับ Cutter Blast 2นะครับเลือกยูนิต1ใบของเรานะครับบวก 20,000 จนจบเทิร์นเพิ่มพลัง 20,000 กับ Cutter Blast 2เหรอครับD tier ครับQuick Shield นะครับแน่นอนผมต้องให้มันอยู่ S เลยครับแน่นอนนะครับว่าตัวเรื่องภาค V ก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มยอดฮิตในฟอร์แมตพรีเมียมนะครับและแน่นอนครับว่าถ้าเกิดแวนการ์ดอีกฝ่ายไปเกณฑ์หรือสูงกว่านะครับตอนเราไร้ทับตัวเริ่มเราก็ได้มือฟรีๆ1ใบอย่าง Quick Shield เอามากราบเป็นชิล 5,000 ได้หรือเอามาทิ้งเป็นค่าคอสอะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่า Quick Shield เป็นการสารพัดประโยชน์จริงๆครับเลยให้มันอยู่ S tier นะครับต่อมานะครับเรามาสู่พวก SS07 กันต่อเลยแล้วกันนะครับแน่นอนว่าเรามาเริ่มจาก Normal Order ของมันก่อนอย่าง Tempest Sphere นั่นเองนะครับ Cutter Blast 1ครับหงาย G Zone ไปไหนก็ได้ครับแล้วก็เปิดท็อป7นะครับและนำการ์ด2ใบนะครับที่ไม่มีเทคคอนออโต้หรือแอคนะครับขึ้นมือแล้วก็สับกองครับมันอาจจะดูแบบ what the fuck นิดนึงนะครับแต่บอกได้เลยว่ามันเอาทริกเกอร์ขึ้นมือได้นะครับเอามากราบได้ด้วยแล้วก็แถมยังหงาย GB 1แบบ easy นะครับและปัจจุบันมันโดนแบนแล้วนั่นเองครับก็ซาซันเทียนั่นเองครับถือว่าเป็นการ์ดที่เก่งมากๆนะครับไซโครนนั่นเองนะครับซึ่งไซโครนนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่เก่งมากๆครับเพราะว่าถ้ามันหงายหน้าใน G zone เนี่ยวานิลาของเรานะครับจะบวกเพิ่มอีก 5,000 นะครับถ้ามีมันหงาย4ใบก็วานิลาก็ตี 20,000 เลยนั่นเองครับก็ลองจินตนาการภาพทริกเกอร์พลังโจมตี 25,000 แบบเข้มๆสิครับนั่นแหละครับคือคำตอบนะครับซึ่งแน่นอนว่าไซโครนนะครับผมต้องให้มันอยู่ซาซันเทียนะครับเพราะว่าจริงๆไอ้เทค2มันน่ะไม่ได้ใช้เท่าไหร่ครับผมเอามาใช้แต่เทคหงายนะครับต่อมานะครับก็คือ Thunder Elemental ใบนี้นั่นเองนะครับก็คือมีเทคแวนการ์ดนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องแวนการ์ดโซบลัส1เปิดท็อป7นะครับและเลือกยูนิต2ใบนะครับที่ไม่มีเทคคอนออโต้หรือแอคนะครับขึ้นมือนะครับและสับกองนะครับกับเทค2มันนะครับเมื่อเรามีเรียกาสีใบหรือมากกว่าที่ไม่มีความสามารถคอนออโต้แอคนะครับคัตเตอร์บัส1นะครับเพื่อสไตร์ไซโครนจากใน G zone มาได้แบบฟรีๆนะครับแน่นอนครับก็เป็นอีก1ใบนะครับที่เอามาเล่นสายเด็กเครย์เอลิเมนทัลนั่นเองนะครับแต่บอกได้เลยว่าการ์ดใบนี้ครับโดนอีกใบนึงมันกลบกระแสไปแล้วนั่นเองนะครับก็น่าเสียดายอยู่ระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวผมให้มัน B แล้วกันครับถือว่ามันเล่นได้นะครับต่อมานะครับก็คือ Cloud Elemental Mowark นั่นเองนะครับก็คือถ้าเรามียูนิต4ใบหรือมากกว่าที่ไม่มีคอนออโต้แอคเคาน์เตอร์บัส1นะครับนำการ์ด Thunder Elemental บริการันนะครับหรือก็คือไอ้เกรด3ไปเมื่อกี้ที่ผมจัดเทียร์ไปนะครับไรท์ในสภาพสแตนนะครับแล้วก็สับกองนะครับเมื่อเราทำการไรท์นะครับนำไซโครนนะครับมาหงายได้นะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่เอามาคอมโบคู่กับเกรด3นะครับแต่บอกตามตรงเลยว่ามันโดนใบนึงกลบกระแสไปแล้วนั่นเองครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าผมต้องให้มันอยู่ B tier อย่างน่าเสียดายนะครับอย่างน้อยมันเอามาเล่นคู่กันนะครับต่อมานะครับเรามาสู่เทพเจ้าของเครย์เอลิเมนทัลอย่างเรนเอลิเมนทัลซาซันนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าซาซันมันจะโดนแบนไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่ผมชอบนะครับแล้วก็สร้างปรากฏการณ์สุดคือฮาในฟอร์แมตพรีเมียมได้ดีเลยนั่นเองนะครับก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องวันการหรือเรียการครับโซบลัสหนึ่งครับขอการ์ดมากสุด2ใบนะครับที่ไม่มีความสามารถคอนออโต้หรือแอคนะครับจากบนมือลงช่องเรียการ์ดนะครับถ้าเกิดคอ2ใบนะครับเลือกการ์ด Storm Elemental Cyclone ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G Zone เราหงายและจดการ์ด2ใบครับเรียกได้ว่าเป็นการ์ดอีก1ใบที่โคตร OP เลยนะครับเห็นผมอ่านเทคมันง่อยๆอยู่แต่ความจริงแล้วอ่ะมัน OP สุดๆไปเลยนั่นเองครับสำหรับเจ้าซาซันนะครับแน่นอนครับว่าซาซันเทียครับให้ท็อปสุดเลยสำหรับตัวผมนะครับสำหรับซาซันนะครับต่อมาครับเจ้ามิคิร่านั่นเองนะครับแน่นอนครับว่ามิคิร่านะครับเป็นยูนิตเบส 8,000 ชิล 15,000 แถมเล่นคู่กับไซโครนกับซาซันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเทมเฟสเฟียด้วยนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าซาซันกับเทมเฟสเฟียจะโดนแบนไปแล้วนะครับแต่ลองจินตนาการดูสิครับไซโครนหงาย4ใบมันตี 28,000 แบบคมๆนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆครับให้มาอยู่ซาซันเทียเลยนั่นเองนะครับแล้วต่อมานะครับก็มาสู่เจ้าโรร็อกนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนนะครับถ้าเกิดแวนการ์ดของเรานะครับเป็นเกรด2หรือต่ำกว่านะครับมันจะถือว่าเป็น TG นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเขาย้อนกลับไปที่ผมจัดเทเรสไอ้เจ้าฮีทเอลิเมนทัลไปเมื่อกี้นะครับแน่นอนว่าโรล็อกนะครับมีแอดวานเทจมากกว่าซะอีกนั่นเองนะครับแน่นอนว่าโรล็อกผมให้มันอยู่ S tier เลยนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากๆครับแอร์เอลิเมนทัลบูฟูนั่นเองนะครับเมื่อเทิร์นอีกฝ่ายนะครับถ้าอีกฝ่ายมีการ์ด3ใบหรือมากกว่านะครับแปะลงดาเมจโซนในเทิร์นนี้นะครับสามารถบายการ์ดใบนี้นะครับแทนการดาเมจเช็คนะครับก็ถือว่าเก่งไหมก็ดีเทียครับและแล้วก็มาสู่ไอ้ลูกไฟนะครับก็คือ
บังคับให้แวนการ์ดต้องตีแวนการ์ดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในฟอร์แมตพรีเมียมครับการกักแดมก็ถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดเอกหนึ่งใบที่เก่งนะครับแต่ถ้าเทียบกับไอเทียบนๆนะครับการ์ดใบนี้แอดวานเทจมันน้อยกว่าจริงๆครับก็ให้มันดี4ครับต่อมาครับก็ประสู่ไอแก๊ง normal order แล้วนั่นเองครับเริ่มจากไอหนังสือก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าไอหนังสือนะครับด้วยเทคเคาน์เตอร์บลาส3โซบลาส3โจกตา3ใบแถวหน้าบวก10,000นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบโอ้ยค่าคอสโคตรแพงเลยครับแต่บอกได้เลยว่าในพรีเมียมนะครับมันเล่นคู่กับเมกาโคโลนีจนติดเมตาแล้วนั่นเองจนเป็นชื่อว่าออเดอร์โคโลนีนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าในฟอร์แมตของพรีเมียมของฝั่งอิงนะครับจะลิมิตเอกตัวที่เล่นคอมโบออเดอร์โคโลนีให้เหลือ1แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าในฟอร์แมตพรีเมียมหยุดนะครับไอ้หนังสือใบนี้ครับยังเล่นกับออเดอร์โคโลนีได้อย่างสบายใจเฉิบเลยนั่นเองนะครับก็ให้มันอยู่ S นะครับสำหรับเทียร์ลิสต์ณตอนนี้นะครับสำหรับเจ้าหนังสือนะครับต่อมาครับไอ้เฟรมนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้เฟรมอันนี้นะครับก็คือเลือกเซอร์เคิลเรา1ใบนะครับจะอันล็อกนะครับหรือสแตนใบไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดเราอันล็อกหรือสแตนนะครับเราได้โจทย์การ์ด1ใบครับก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นออเดอร์เกรด3ที่ในยุค V พรีเมียมนะครับก็ถือว่าใช้กันเยอะอยู่นะครับสำหรับเด็กเมสซายานะครับก็เอเทียครับโซ่บาร์เรตลูเลตนะครับคอร์เตอร์บัส1ครับโซ่ชาร์จ1นะครับถ้าการ์ดที่อยู่ในโซนครับมี2ใบหรือมากกว่าที่ชื่อเหมือนกับการ์ดที่โซชานครับโจกการ์ด1ใบครับก็ถือว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับแต่ว่ามีใบอื่นเก่งกว่านี้ครับดีเทียครับกำไรข้อมือนั่นเองนะครับ Hollow of Bond Solida Bango นะครับนำการ์ดเกรด2หรือต่ำกว่าจากบนมือเข้าโซนนะครับแล้วเปิดท็อป3นะครับเลือกการ์ด1ใบนะครับนำขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือวางไว้ใต้กล่องยังไงก็ได้นะครับก็แน่นอนว่าเป็นการ์ดหาของนั่นแหละครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่เก่งมากๆเลยครับสำหรับใบนี้ครับก็ให้มันอยู่เอเทียครับแฟนซีโคโลพีเดียนะครับคอร์ตบัส1โซบัส1นะครับเลือกเลขาของเรา1ใบนะครับพลังจบกี่บวกเพิ่มอีก 5,000 และจบเกลีทายใบนี้และจบการ์ด1ใบครับใบนี้นะครับผมเห็นแค่ว่ามันน่าจะเอามาเล่นกับเกรดเนเจอร์ได้นั่นเองนะครับเก่งระดับนึงนะครับถ้าเทียบกับเทียร์ลิสต์ดีเทียร์ข้างล่างนะครับก็ให้มันอยู่ C แล้วกันนะครับในรอบนี้นะครับต่อมาครับก็คือไอโคมไฟของเรานั่นเองนะครับก็คือนำ normal unit จากดรอปโซนของเรานะครับไปไว้ใต้กองนะครับถ้าเกิดเราเอาการ์ดเกรด3หรือสูงกว่ากลับไปนะครับจบการ์ด1ใบครับก็ถือว่าเป็น1ในออเดอร์ที่มีคนใช้อยู่บ้างนะครับก็ C เทียร์ครับต่อมานะครับก็คือ normal order ใบสุดท้ายแล้วนะครับในฟอร์แมตของ V Premium นะครับก็คือเจ้า Lyrical Veil นั่นเองนะครับโซบลาส2นะครับแล้วก็ทิ้ง Lyrical Veil ที่อยู่บนมือ1ใบนะครับเลือกการ์ดเกรด2หรือต่ำกว่า2ใบนะครับจากในดรอปโซนครับและคอลงช่องเรียกาดนะครับจากนั้นนะครับเลือกเรียกาดกี่ใบของเราก็ได้นะครับจนจบเทิร์นนะครับของอีกฝ่ายนะครับการ์ดเหล่านั้นจะได้อินเตอร์เซปและสามารถอินเตอร์เซปจากแถวหลังได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ OP นะครับแต่ก็มีข้อเสียก็คือเราต้องมี Lyrical Veil ใบที่2ด้วยนะครับถึงจะร่ายการ์ดใบนี้ได้นั่นเองนะครับก็ให้มันอยู่ B tier แล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างครับและแล้วเราก็มาสู่ Cray Elemental 2ใบสุดท้ายนะครับที่อยู่ใน tier list นี้นะครับก็ Over Trigger ครับS tier ครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับว่าการมอบพลังให้กับยูนิตเรา100ล้านนะครับกับความสามารถเพิ่มเติมของโอเบเรียที่เพิ่มพลังโจมตีให้ยูนิตเราอีก1ใบอีก100ล้านด้วยแล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามีอิมแพคมากๆนะครับในพรีเมียมนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าให้มันอยู่ S tier เลยนะครับและสุดท้ายแต่ไม่น้อยที่สุดนะครับก็คือ Elementaria Sanctitude นะครับก็เป็น Bliss Order ใบล่าสุดเลยก็ให้มันอยู่ S tier เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยครับว่าเป็น Bliss Order ที่เก่งมากๆนะครับสำหรับ Elementaria Sanctitude นะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็น Bliss Order ที่ใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเจอกับเด็กที่ห้ามเซนติเนลนะครับหรือการ์ดที่มีสัญลักษณ์ Triple Drive อย่างพวก G Unit อะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถการ์ดได้นะครับโดยไม่ถึงการ์ดบนมือนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าไอ้พวกเทคห้ามเซนติเนลก็กันไอ้เจ้าพวกนี้ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันคือการร่ายไม่ใช่การคอลงช่อง G นะครับถึงแม้ว่าหลังจากใช้เสร็จการ์ดนี้จะมูฟออกนอกเกมก็เถอะครับแต่ว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่มีอิมแพคมากๆเลยครับสำหรับเจ้า Elementaria Sanctitude ครับและแน่นอนนะครับว่านี่ก็คือ tier list ทั้งหมดนะครับของ Cray Elemental และ Order ที่สามารถใส่ได้กับทุกเด็กนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งใน tier list ที่จัดแล้วสนุกสุดๆไปเลยนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็แน่นอนครับว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย